หัวข้อถัดไปนะครับในจะเป็นหัวข้อการประยุกต์ใช้เส้นใยจากผลตาลสำหรับสิ่งทอเทคนิคนะครับวิทยากรที่มาให้เกียรติบรรยายก็คือดร.รัตนพลมงคลรัตนาสิทธิ์นะครับท่านจบการศึกษาปริญญาเอกทางด้านเท็กซ์ไทล์เทคโนโลยีจากครับผมจากTechnical University of Liberec นะครับสาธารณรัฐเช็กนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอนะครับคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญบรรยายได้เลยนะครับครับก็สวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนนะครับก็สำหรับเมื่อสักครู่ก็ฟังเข้มไปนะครับวันนี้ตอนนี้ก็จะมาฟังเรื่องเส้นใยตาลกันบ้างนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็เป็นงานวิจัยร่วมกันหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับมีทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีราชมงคลกรุงเทพนะครับแล้วก็ธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็มีราชภัฏอุตรดิตถ์แล้วก็อาชีวศึกษาสุโขทัยนะครับมสวด้วยนะครับแล้วก็มบุรพาด้วยเนื่องจากว่าโครงการนี้ที่เราทำเนี่ยต้องบอกว่ามันระยะเวลามันสั้นมากแค่7เดือนนะครับดังนั้นเนี่ยมันทำหลายอย่างมากเราก็เลยต้องใช้บุคลากรด้วยกันทั้งหมดหลายฝ่ายในการทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ดูศึกษาอุปกรณ์ทางเคมีหรือแม้กระทั่งทำเครื่องนะครับเพื่อแยกเส้นใยนะครับมันจะมีหลายส่วนด้วยกันนะครับโอเคนี้เรามาดูนิดนึงว่าทำไมเราถึงได้ทำเรื่องนี้อันนี้คือรายชื่อนักวิชาการที่ทำร่วมนะครับอันนี้นะครับสไลด์นี้เดี๋ยวเห็นบอร์ดเจ้าหน้าที่จะมีแจกคือลูกศิษย์จะขึ้นโชว์แขวนบนเว็บนะตรงนี้นะครับก็ไม่เป็นไรตรงนี้เรามาฟังกันงานวิจัยนี้นะครับได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและก็สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับที่สนับสนุนเงินวิจัยในส่วนนี้ให้กับโครงการนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าตามปกติแล้วเนี่ยไอตัวบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่ามันเพื่อพวกพืชหรือว่าพวกวัสดุทางด้านการเกษตรเนี่ยมีปริมาณเข้าไปเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยที่เรามองดูว่ามันมีศักยภาพถามว่าตอนแรกมองว่ามีศักยภาพไหมไม่รู้ด้วยมันมีเพราะว่าตามปกติแล้วต้นตาลก็ขึ้นมาเสร็จตอนเด็กๆเราก็เอาลูกสุกมาทำไมครับเอามายีแล้วก็เอาแป้งไปทำขนมตาลใช่ไหมก็คิดว่ามันมีแค่นิดเดียวนะครับตาลหนึ่งต้นมันจะมีสักกี่ลูกกับมันนะครับแต่ก่อนที่เราจะขอทุนตัวนี้เข้าไปแล้วก็ลงพื้นที่ลงอะไรประมาณนี้พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดสงขลาสุโขทัยเนี่ยนะครับเป็นแหล่งปลูกตาลที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยพอเราลงสำรวจปุ๊บเจอกลุ่มชาวบ้านนะครับกลุ่มเป็นกลุ่มๆเลยนะครับทำอาชีพอะไรทำอาชีพก็คือยีลูกตาลก็คือพูดง่ายคือกวนลูกตาลเพื่อเอาแป้งเนี่ยเอาไปจำหน่ายนะครับเราจะเจอว่ามันเยอะมากวันหนึ่งเนี่ยถามว่าใช้ลูกตาลประมาณกี่ลูกก็คือไม่ต่ำกว่า 1,000 ลูก 1,000 ลูกก็ถือว่าเยอะไหมเยอะนะครับอันนี้นะครับเราก็เลยมีแนวความคิดก็คือเอาตัวนี้มาเอาตัวได้เส้นใยเนี่ยถามว่าไปทำอะไรต่อไม่ได้เอาไปทำอะไรเอาไปทิ้งนะครับเอาไปทิ้งก็คือเอาไปถมที่ขยะอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับเราก็เลยมีแนวความคิดก็คือเอาตัวนี้มาก็คือเอามาทำเป็นฉนวนกันความร้อนในตัวคงไอตัวเริ่มต้นนะครับทำเป็นฉนวนกันความร้อนนะครับก็เราก็เลยเอามาทำเป็นพวกถุงนอนฉนวนกันความร้อนพวกไอ้หลังคามุงหลังคาพวกกระเป๋ากันความร้อนแล้วก็ตัวแพดดิ้งที่ใส่เข้าไปในตัวแจ็คเก็ตนะครับอันนี้นะครับนี้เรามาดูลักษณะของตัวเส้นใยตาลกันบ้างนะครับว่าจริงๆแล้วตัวเส้นใยตาลเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราดูนะครับมันมีทั้งเส้นใยหยาบแล้วก็เส้นใยละเอียดนะครับคือลูกตาลเนี่ยเหลืองๆเนี่ยตรงนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวจะมีสไลด์ที่ลงลึกละเอียดกว่านี้นะครับคือจริงๆแล้วตัวเส้นใยเนี่ยได้จากตาลที่แก่จัดนะครับก็คือพูดง่ายๆคือมีสีเหลืองนะครับถ้าเกิดตาลอ่อนๆนะครับเราก็จะเอาไปรับประทานใช่ไหมที่เป็นลูกตาลกินเหมือนเยลลี่อ่ะใสๆเวลาวางขายข้างทางช่วงนี้จะเยอะมากนะครับถ้าเกิดตัวตาลที่มันแก่แล้วเราก็เอาตรงนี้ออกมาถามว่าไปทำอะไรได้บ้างเอาไปทำขนมทำอะไรแบบนี้นะครับแล้วเวลาเศษที่เหลือคือพวกจาวมาโทษทีพวกเส้นใยมีทั้งเส้นใยหยาบเส้นใยละเอียดนะครับแต่เกิดเราไปส่งดูได้เซมนะครับรูปทางด้านขวามือของพวกของพวกเราเนี่ยจะเห็นได้ว่าลักษณะตามยาวนะครับลักษณะตามขวางเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แปลกดีนะครับถ้าเกิดดูก็แปลกนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นอย่างนึงคือตามขวางเนี่ยมันเป็นรูกลวงถ้าเกิดเราสังเกตเห็นถ้าเกิดดังนั้นเนี่ยมันเป็นรูกลวงเนี่ยเราสันนิษฐานได้ว่าเอ๊ะมันน่าจะกักเก็บความร้อนได้ดี1อย่างแล้วอันที่2คือมันจะลอยน้ำพูดง่ายคือความหนาแน่นหรือ density เนี่ยมันควรจะน้อยกว่าน้ำพูดง่ายคือน้อยกว่าน้ำน้อยกว่า1อ่ะประมาณนั้นนะครับเราก็สันนิษฐานเอานะครับเราก็เลยเอามาทำเป็นตัวฉนวนกันความร้อนนะครับ
ทีนี้ไอ้ตรงนี้ก็คือจะเป็นส่วนประกอบของเส้นใยจากผลลูกตาลนะครับว่าเออมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างสรุปง่ายๆคือการที่จะได้เส้นใยออกมาเนี่ยนะครับมันจะมีส่วนที่เป็นขั้วเปลือกขั้วผลเปลือกเมล็ดเนื้อแป้งอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับแต่ปริมาณเส้นใยที่ออกมาเนี่ยนะครับปริมาณเส้นใยที่หลุดออกมาเนี่ยนะครับก็คือมันจะมีเส้นใยเนี่ยประมาณ 15% ครึ่งนึงเนี่ยจะติดอยู่ที่กะลาตาลรู้จักกะลาตาลมั้ยอย่างที่อาจารย์กฤษดาบอกเคยเล่นตอนเด็กๆเนี่ยเอามาเล่นตุ๊กตาอะไรประมาณนั้นน่ะนะครับติดอยู่ตรงนั้นประมาณครึ่งนึงประมาณ 7% 7-8% แล้วก็หลุดออกมาระหว่างการทำผลิตแป้งหรือการยีหรือกวนลูกกวนเมล็ดตาลเนี่ยกวนตาลเนี่ยเพื่อเอาแป้งออกมาเนี่ยอีกครึ่งนึงรวมเบ็ดเสร็จก็ได้ประมาณ 15% นะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือส่วนอันนี้คือสมบัติคร่าวๆนะครับที่เราได้มีการศึกษากันว่าเส้นใยสมบัติของเส้นใยเนี่ยเป็นยังไงนะครับมีเส้นแยกเป็นเส้นใยหยาบกับเส้นใยละเอียดนะครับทีนี้เทคก็คือตัวเบอร์เส้นเบอร์นัมเบอร์ของตัวเส้นใยนะครับก็ได้ประมาณ82เทคในกรณีเส้นใยหยาบเส้นใยละเอียดก็8เทคนะครับความยาวของเส้นใยถ้าเกิดเป็นเส้นใยหยาบก็ประมาณ19เซนถ้าเกิดเส้นใยละเอียดก็ประมาณ8เซนนะครับตัวความแข็งแรงก็หยาบก็ 7.2 ละเอียดก็ประมาณ 21.7 นะครับอันนี้นะครับแล้วก็ตัวไดมิเตอร์ก็ถ้าเกิดเทียบกับตัวฝ้ายตัวอะไรก็จะใหญ่กว่านะครับอันนี้นะครับทีนี้ตัวพวกนี้คือพวกอัลฟาเซลลูโลสพวกลิกนินพวกองค์ประกอบทางเคมีก็จะโชว์ให้เห็นว่ามีปริมาณเซลลูโลสเท่าไหร่นะครับหลังจากที่ผ่านการกำจัดแป้งกับที่ผ่านการฟอกขาวนะครับก็จะมีปริมาณไอเซลลูโลสที่แตกต่างกันออกไปนะครับทีนี้เรามาดูกันถ้าเกิดเราเทียบกับตัวเส้นใยอื่นๆบ้างสมบัติ property เป็นยังไงบ้างตัว density เราจะเห็นได้ว่าตัว density เนี่ยของตัวเส้นใยตาเนี่ยอันไอคอลัมน์สุดท้ายสุดเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยนะครับน้อยนะครับ density เนี่ยน้อยกว่าตัวอื่นแล้วก็ไม่ถึง1ด้วยเราลองดูนะครับตรงนี้นะครับตัว tensile state นะครับก็จะน้อยกว่าเส้นใยอื่นๆเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตัว elongation เนี่ยค่อนข้างจะสูงตัว elongation เนี่ยก็25-26ก็ถือว่าสูงนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ตัว moisture content ก็อยู่ในช่วงประมาณ 9-10 นะครับอยู่ในระดับนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าเราทราบสมบัติคร่าวๆแล้วทีนี้เรามาดูวิธีการที่จะเอาเส้นใยมาเขาทำยังไงกันบ้างนะครับทีนี้วิธีการที่จะเอาเส้นใยมาในที่เราลงพื้นที่เนี่ยปรากฏว่านี่เราลงแค่ชุมชนเดียวหรือกลุ่มเดียวหรือบ้านเดียวนั่นเองนะครับบ้านนี้จะรับซื้อลูกตาลนะครับลูกกิโลหนึ่งก็รับซื้อก็คือกิโลละ3บาทนะครับกิโล3บาทก็คือกลุ่มชาวบ้านเนี่ยเวลาไปทำนาทำอะไรเนี่ยที่จังหวัดเพชรบุรีนะเขาก็จะรวบรวมนะครับกลางวันกลับมากินข้าวบ้านก็จะรวบรวมผลตาลมาตาลสุกเนี่ยที่หล่นในทุ่งนาในอะไรประมาณนี้หล่นแล้วเก็บมาขายให้กับกลุ่มนี้กลุ่มนี้ก็รับซื้อลูกละ3บาทโทษทีกิโลละ3บาทนะครับเสร็จเรียบร้อยก็เอามาแล้วก็เอามาปอกเปลือกสีดำออกลอกเปลือกออกนะครับแล้วก็ไปผ่านกระบวนการเขาเรียกยีลูกตาลหรือว่าพูดง่ายคือเอาแป้งออกมานั่นเองในระหว่างการเอาแป้งออกมาเนี่ยนะครับเราจะใช้เครื่องนะครับไม่ได้ใช้มือใช้อะไรขยำมันเยอะมากนะครับคือจะใช้ใส่ถังใหญ่ๆนะครับถังหนึ่งก็ประมาณผมว่าน่าจะประมาณ200ลิตรนะครับอันนี้นะครับก็ใส่ลงไปนะครับแล้วก็ใช้เครื่องกวนเครื่องตีออกมานะครับตรงนี้เนี่ยเขาทำตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะเอาแป้งออกมาแป้งตรงนี้เอาไปทำอะไรก็คืออย่างที่พวกเราทานขนมตาลกันนั่นแหละนะครับแป้งนี้คือเอาไปใช้ในการเป็นวัตถุดิบในการทำขนมตาลนะครับถามว่าออกมาเยอะไหมก็เยอะนะตรงนี้ผมไม่ได้ศึกษาว่าออกมาทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ปริมาณแป้งนะครับผมไม่ได้สนใจตรงนั้นนะครับก็ถือว่าตรงนี้ก็คือจะได้ผลผลิตออกมาก็คือได้แป้งออกมานะครับทีนี้ไบโปรดักต์หรือส่วนที่เหลือคืออะไรบ้างนะครับส่วนที่เหลือส่วนแรกเลยก็คือระหว่างการยีลูกตาลเพื่อแป้งออกมาเนี่ยส่วนที่เหลือออกมาคือจะเหลือเส้นใยนะครับเส้นใยเนี่ยที่เห็นอยู่หลุดออกมาประมาณ 7-8% นะครับแล้วก็เส้นใยที่ติดอยู่กับกะลาตาลอันนี้ก็ 7-8% นะครับอันนี้นะครับทีนี้ไอตัวโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นภาพสรุปทั้งหมดที่เป็นกระบวนการผลิตหรือแหล่งที่มาของผลเส้นใยจากผลลูกตาลนะครับอันนี้นะครับทีนี้ถามว่าไอเจ้าเมล็ดตาลเนี่ยมันยังมีเส้นใยติดอยู่เนี่ยมันมีประโยชน์ไหมมันก็ยังมีประโยชน์อยู่นะครับซึ่งเวลาเขายีลูกตาลเสร็จได้ตัวเมล็ดตาลออกมาเขาก็จะเอาเมล็ดตาลเนี่ยเอาไปทำการเพาะนะครับลงแปลงเพาะแล้วก็รดน้ำไปประมาณ4-5วันแล้วมันก็จะมีจาวมันจะมีรากงอกออกมาไอ้รากเนี่ยเขาจะรากงอกออกมาเสร็จเรียบร้อยเขาเก็บไว้ประมาณ15วันถึงเดือนหนึ่งเนี่ยเก็บต่ออีกนะครับคือตัดรากครึ่งหนึ่งไอ้รากที่ตัดครึ่งหนึ่งเนี่ยก็เอาไปเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรได้หรือจะไปเพาะปลูกก็ได้อันนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะผ่านะครับผ่าไอ้ตรงกะลาตาลเนี่ยผ่าออกมานะครับแล้วเราก็จะได้เจ้าตาลสดที่พวกเราเคยกินกันเจ้าตาลสดเนี่ยอร่อยมากนะครับอร่อยกว่าเจ้าตาลเชื่อมเยอะมากนะครับถ้าใครเคยกินนะครับมันทั้งสดทั้งอะไรส่วนไอ้ตัวคล้ายๆเนื้อมะพร้าวตรงเนี้ยตรงนี้ถามว่าไปใช้ประโยชน์อะไรต
อนนี้ก็ยังไม่เห็นเอาไปใช้ประโยชน์นะครับก็คือชาวบ้านเขาบอกไปเผาไฟนะครับคือใช้เป็นเชื้อเพลิงอย่างเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่มีแนวไอเดียหรือทางด้านวิจัยทางด้านอาหารด้านอะไรพวกนี้น่าจะลองดูตัวนี้ผมว่าน่าจะไปใช้อะไรได้อีกตัวกะลาตาลกะลาที่ผ่าออกมานี่ก็เช่นเดียวกันก็ยังไม่ได้ไปใช้อะไรนอกจากไปทำเป็นเชื้อเพลิงนะครับตรงนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าไอ้นี่คือที่ได้เซอร์เวย์ในเรื่องของราคามานะครับโทษเซอร์เวย์ในเรื่องของราคามานะครับก็คือแป้งตาลก็คือเป็นตัวเมนโปรดักต์ของเขาเขาก็จะขาย30บาทต่อ1กิโลกรัมนี่คือมีคนมารับซื้อถึงบ้านเลยนะวันหนึ่งก็ที่บ้านนี้บ้านเดียวนะอย่างน้อยก็150กิโลกรัมแล้วต่อวันนะที่ทำขายนะครับอันนี้นะครับเอาไปทำขนมตาลตัวเจ้าตาลก็เช่นเดียวกัน5บาทนะครับต่อ1เจ้าตาลหรือว่าถ้าเกิดเป็นเจ้าตาลเชื่อมแล้วก็100บาทต่อกิโลกรัมนะครับตัวเส้นใยเปียกที่หลุดออกมาทิ้งโดยมากก็จะทิ้งนะครับก็คือต้องเสียค่าจ้างคนขนไปเอาไปทิ้งในไร่ในสวนด้วยนะครับอันนี้นะครับขั้วผลก็ทิ้งเช่นเดียวกันรากก็ทิ้งนะครับกะลาตาลก็ไปทำเชื้อเพลิงนะครับเนื้อด้านในตาลก็ไปทำเชื้อเพลิงนะครับพวกนี้ถือว่าราคานี้แทบจะไม่มีเลยหาไม่ได้เลยนะครับทีนี้เราก็เลยในเมื่อเราได้เส้นใยตาลที่จากกระบวนการยีแต่เส้นใยตาลอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็เนื่องจากว่าไอโครงการวิจัยเนี้ยให้เราสร้างเครื่องด้วยว่าเอ้ยจะมีวิธีทำยังไงให้ได้เส้นใยจากที่ติดอยู่กะลาตาลออกมาเส้นใยที่ติดกับกะลาตาลเนี่ยมันเป็นเส้นใยที่ถามว่าเหนียวไหมเหนียวมากนะครับถ้าเกิดใครเคยจับดูมันเหนียวมากเครื่องแรกที่เราทำออกมาประกบไม่เป็นท่าเลยเราเสียเงินไปเป็นหลายหมื่นเหมือนกันนะครับทำออกมาก็คือใช้เครื่องลักษณะของคือเป็นลูกกลิ้งนะครับคือเพื่อจะกลิ้งแล้วก็มีคล้ายๆใบเหล็กเนี่ยมันจะคมๆนิดนึงแล้วก็เพื่อจะเอาเส้นใยออกมามันก็เราก็เครียดเหมือนกันว่าเอ้ยโครงการ7เดือนมันไม่น่าจะสำเร็จเราก็เลยเอ้ยวันนั้นพอดีคุยกับทางโรงงานที่สร้างเราก็ไปเห็นเครื่องอยู่เครื่องนึงรู้จักเครื่องขอดเก็ดปลาไหมเคยเห็นใช่ไหมเครื่องขอดเก็ดปลาพวกปลาดุกเอ้ยปลาช่อนปลาหมอนินอะไรประมาณนี้ด้วยความสนเราก็เลยเอาไอ้กะลาตาลที่มีเส้นใยติดอยู่เอาไปถูๆปรากฏว่ามันก็ออกดีเนาะมันแค่เป็นเหล็กๆแค่นั้นเองเป็นเหมือนสกรูอยู่ข้างๆถังเอ้ยมันก็ออกก็เลยคิดได้แนวความคิดเอ้ยเราต้องทำแบบนี้นะก็คือทำเหมือนเครื่องซักผ้าออกมาก็คือเครื่องซักผ้าฝาบนแล้วก็ตรงฐานเนี่ยเหวี่ยงนะครับเป็นตัวเหวี่ยงนะครับให้ตัวกะลาตาลเนี่ยหนีจากจุดศูนย์กลางนะครับมากระทบกับตัวด้านข้างผนังนะครับที่มีสกรูอยู่เต็มนะครับอันนี้ลักษณะตัวเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับเครื่องนี้เราก็ดำเนินการขอจดอนุสิทธิบัตรอยู่นะครับตอนนี้นะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะผลจะเป็นยังไงนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวเครื่องการทำงานของตัวเครื่องนะครับก็คือตัวของกะลาตาลเนี่ยนะครับมันก็จะถูกตัวฐานของมันเนี่ยหมุนแล้วก็ไปกระทบกับตัวไอ้ด้านข้างที่เป็นสกรูอยู่นะครับสกรูด้านข้างไอ้ตัวสกรูด้านข้างเนี่ยมันก็จะมีหน้าที่ในการดึงเส้นใยนะครับคือเกี่ยวเส้นใยเนี่ยให้หลุดออกมานะครับตรงนี้นะครับลักษณะของลักษณะของตัวเส้นใยแล้วก็กะลาตาลที่โดนเครื่องกระทำนะครับเราก็จะเห็นว่านาทีที่3นาทีที่5แล้วก็นาทีที่7เนี่ยมันเส้นใยเนี่ยมันก็จะหลุดออกไปเกือบหมดนะครับโดยเฉพาะนาทีที่7เนี่ยประมาณ7นาทีนะครับทั้งเส้นใยทั้งไอ้กะลาตาลที่แห้งแล้วนะครับกับกะลาตาลที่เปียกผลที่ได้ก็จะใกล้เคียงกันเมื่อสักครู่นี้ก็คือภาพนี้คือเป็นกะลาตาลที่เก็บไว้แล้วมันแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราเอามาลองใช้ตัวเครื่องเนี่ยทำการดึงเส้นใยออกนะครับไอ้ตัวนี้คือเป็นที่ทำการยีหรือว่าเอาแป้งออกใหม่ๆเลยนะครับก็เช่นเดียวกันก็จะได้ผลที่ใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ก็คือตัวนี้ก็คือได้ผลประมาณ 95-98% สามารถดึงเส้นใยออกมานะครับโอเคทีนี้ตัวอีกตัวหนึ่งที่เราทำก็คือเป็นเครื่องทำสะอาดตรงนี้ก็คือผมขอข้ามไปแล้วกันนะครับเพราะเครื่องนี้เป็นเครื่องเบสิกพื้นฐานก็คือเป็นไม่มีอะไรมากนะครับทีนี้เรามาดูขั้นตอนการเตรียมเส้นใยบ้างว่าหลังจากที่เราได้เส้นใยออกมาจะได้เส้นใยที่ได้จากการกวนหรือยีเส้นตะยีเพื่อแป้งไปจำหน่ายหรือว่าเส้นใยที่จากกะลาตาลเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราก็มาทำความสะอาดนะครับโดยใช้เอนไซม์ในการกำจัดแป้งแล้วก็ทำการกำจัดสิ่งสกปรกแล้วก็ฟอกขาวถามว่ากระบวนการกำจัดสิ่งสกปรกแล้วฟอกขาวจำเป็นไหมในกรณีนี้นะครับแล้วแต่นะครับว่าลูกค้าต้องการเส้นใยเอาไปทำอะไรถ้าเกิดในกรณีที่ลูกค้าต้องการเอาไปทำการย้อมสีเพื่อทำกระดาษหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็อาจจะต้องทำการฟอกขาวนะครับนี้ฟอกขาวที่เราใช้เนี่ยเราก็ใช้พวกไฮโดรเจนโปรออกไซด์การฟอกขาวนี้เนี่ยฟอกขาวแค่แป๊บเดียวนะครับเพราะว่าเส้นใยตาล
ผมคือไม่เหมือนผ้าฝ้ายนะคนละอย่างกันเวลาฟอกขาวถ้าเกิดเป็นเส้นใยฝ้ายอะไรพวกนี้มันเป็นชั่วโมงแต่ตรงนี้เนี่ยฟอกขาวก็คือหลังจากที่มันได้ประมาณ 80-90 องศาเนี่ยแค่ประมาณ10นาทีนะครับแล้วขึ้นเลยมันจะขาวเลยนะครับอันนี้นะครับที่เราทดลองกันนะครับพอได้เส้นใยออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนี่คือลักษณะของตัวเส้นใยนะครับที่ออกมาคือมีทั้งเส้นใยที่กำจัดแป้งเส้นใยที่ฟอกขาวแล้วขอโทษทีนะครับอันนี้ออริจินอลเปลี่ยนนิดนึงพอดีทำสไลด์ผิดก็คือเป็นเส้นใยที่ผ่านการกำจัดแป้งออกมาและนี่ก็คือผ่านการกำจัดสิ่งสกปรกแล้วสุดท้ายคือพวกเส้นใยที่ผ่านการฟอกขาวนะครับก็ลักษณะของเซมหรือว่าสแกนนิ่งอิเล็กตรอนไมโครสโคปก็คือจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของสมบัติของเส้นใยที่ผ่านการกำจัดแป้งเส้นใยที่ผ่านการกำจัดสิ่งโสโครกด้วยโซดาไฟแล้วก็ฟอกขาวนะครับก็จะมีความยาวเฉลี่ยก็จะมีความยาวที่แตกต่างไม่แตกต่างกันมากนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็จะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับอันนี้นะครับแล้วก็ไอความแข็งแรงนะครับก็จะมีในกรณีที่กำจัดแป้งด้วยเอนไซม์ก็ความแข็งแรงก็ 64.3 ในกรณีที่กำจัดสิ่งสกปรกด้วยโซดาไฟความแข็งแรงแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าความเป็นผลึกเนี่ยมันจะปรากฏให้เห็นเพิ่มขึ้นความแข็งแรงก็เลยจะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้นะครับเรามาดูกระบวนการขึ้นรูปนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะเอาไปขึ้นรูปแล้วนะครับในการเอาไปขึ้นรูปเนี่ยเนื่องจากว่าไอ้โปรดักที่เราทำออกไปเนี่ยก็คือมันจะต้องไปใช้เป็นตัวมุงหลังคาก็คือการความร้อนบนหลังคาด้วยอะไรด้วยนะครับอันนี้นะครับรวมทั้งทำเป็นกระเป๋ากักเก็บความร้อนด้วยอะไรด้วยดังนั้นเนี่ยสมบัติอย่างหนึ่งที่เราจะให้มันมีก็คือหนึ่งมันต้องกันเชื้อราได้คือพูดง่ายคือกันเชื้อแบบพวกแบคทีเรียได้อันที่สองคือต้องกันไฟได้ด้วยดังนั้นเนี่ยเราจึงใส่สารกันไฟเข้าไปนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ผลิตตัวเส้นใยออกมาคือเป็นผ้านอนูเวนหรือผ้าไม่ทอเนี่ยที่สัดส่วนที่แตกต่างกันนะครับมีทั้งหมด3ความหนานะครับแล้วก็ใช้สัดส่วนที่แตกต่างกันออกไปโดยใช้กระบวนการผลิตเส้นใยเนี่ยเราใช้กระบวนการที่เรียกว่านีดเดิลพันนะครับอันนี้นะครับเป็นกระบวนการผลิตเส้นใยโทษทีกระบวนการผลิตผืนผ้าไม่ทอนะครับอันนี้นะครับเราใช้กระบวนการที่เรียกว่านีดเดิลพันนะครับละรูปร่างโทษทีไอ้กระบวนการผลิตตรงนี้เนี่ยเราทำที่คือเราโคกับบริษัทเอกชนก็คือบริษัทไทยนันดูเว่นซึ่งบริษัทนี้เนี่ยก็อยู่บริเวณเพชรบุรีเหมือนกันอยู่ใกล้กับแหล่งผลิตตัวเส้นใยตาลดังนั้นเนี่ยเราก็เลยโคกับบริษัทนี้บริษัทนี้เราก็เข้าไปคุยก็ยินดีที่เราให้เราเนี่ยทำการวิจัยแล้วก็คือพูดง่ายคือทำการวิจัยร่วมกันนั่นแหละนะครับถามว่าเขาได้อะไรเขาก็จะได้ความรู้ตรงนี้นะครับถึงแม้ว่าเขาไม่ได้เอามาทำเป็นตัวโปรดักที่เราโชว์ขึ้นไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็จะเอาไปทำเป็นลักษณะของตัวในอุปกรณ์ในรถยนต์นะครับตอนอยู่ในช่วงขั้นตอนการทดลองดูอยู่นะครับซึ่งน่าจะทราบผลภายในเดือนหน้าเนี่ยว่าผลมันเป็นอย่างไรนะครับเราก็เลยร่วมมือกับบริษัทไทยนันดูเว่นในการทำตัวแผ่นนอนดูเว่นออกมานะครับอันนี้สไลด์นี้ก็คือจะเป็นกระบวนการคร่าวๆของกระบวนการผลิตเส้นใยตาลผสมโพลีเอสเตอร์นะครับอันนี้นะครับอันนี้คือสไลด์นี้จะโชว์ลักษณะของตัวเส้นใยที่ออกมานะครับก็คือจริงๆแล้วมันมีความหนา20มิลนะครับ 0.3 มิลแล้วก็30มิลนะครับไอ้เจ้า 0.3 มิลเนี่ยน้ำหนักเขาให้ใช้น้ำหนักเขาให้เยอะในการกดหรืออัดนะครับแล้วก็ทำเป็นนีดเดิลพันออกมานะครับอันนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะแผ่นบางๆนะครับตัวความหนา30มิลเนี่ยเราเอาไปทำเป็นลักษณะของตัวที่มุงหลังคาหรือกันความร้อนนะครับไอ้ตัว20มิลนะครับเราเอาไปทำเป็นตัว sleeping bag ใส่เข้าไปเป็นลักษณะของถุงนอนนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็น property คร่าวๆนะครับของตัวผ้านอนดูเว่นนะครับความแข็งแรงของผ้าไม่ทอนะครับอันนี้นะครับเราก็มีการทดสอบเกิดขึ้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าสไลด์นี้เนี่ยในกรณีที่โพลีเอสเตอร์เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับความแข็งแรงก็จะเพิ่มขึ้นเป็นตามลำดับแน่นอนตัวโพลีเอสเตอร์เนี่ยมันเป็นเส้นใยที่ค่อนจะเหนียวอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ความแข็งแรงก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อโพลีเอสเตอร์เพิ่มขึ้นนะครับเราก็จะแวรี่สัดส่วนระหว่างใช้ใยตาล60 40 40 60แล้วก็20 80นะครับอันนี้นะครับก็สัดส่วนแวรี่กันออกไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเนี้ยเราดูค่าเนี้ยที่เราสนใจคือเราสนใจค่านี้เวลาเราทำนะครับอันนี้ผมโชว์แค่ความหนาที่20มิลนะครับอันนี้โชว์ความหนา20มิลที่เอาไปทำเป็น sleeping bag นะครับแต่ความหนาอื่นก็จะมีค่าแต่ไม่ได้มาโชว์ในสไลด์นี้เราจะเห็นได้ว่าที่อัตราส่วน60ใยตาลแล้วก็40โพลีเอสเตอร์เนี่ยค่าความต้านทานความร้อนเนี่ยก็โอเค 0.20 ในขณะที่เป็น 100% โพลีเอสเตอร์ได้ 0.19 นะครับจะเห็นได้ว่ามันคือถ้าเกิดถามว่ามาทดแทนโพลีเอสเตอร์ 100% ได้ไหมก็ตรงนี้ถือว่าถ้าเกิดดูผลเทสตรงนี้แล้วถือว่าได้นะครับอันนี้นะครับก็มาทดแทนได้ถามว่าทำไมไม่ทำถึง 100% เลยนะครับบางคนอาจจะงงเอ๊ะทำไมไม่ทำถึง 100% เลยผ้านอนดูเว่นตรงนี้นะครับทำไมไม่ใช้ใยตาลเลยเนื่องจากว่าเวลาเราทำจริงแล้วเนี่ยเราทดลองที่100แล้วนะครับมันไม่ได้เส้นใยมันไม่
มันไม่เกาะกันนะพูดง่ายๆคือมันไม่มีคริมไม่มีรอยหยิกนะครับมันมีเหมือนกันแต่มันมีน้อยนะครับมันไม่มีตัวอะไรยึดเกาะนะครับอันนี้นะครับเราก็เลยทำไม่ได้นะครับเราได้ที่สูงสุดถ้าเกิดเป็น20มิลเนี่ย60ต่อ40ถ้าเกิดเป็นที่ 0.3 มิลเนี่ยอันนั้นได้เยอะได้ประมาณเกือบถึง90เลยเนื่องจากเอามาอัดรวมเอาอัดให้เป็นแผ่นบางๆเล็กๆตรงนั้นเราก็จะได้นะครับอันนี้คือผมบัดความต้านทานแบคทีเรียอันนี้ผมก็ยังคือทดสอบนะครับทดสอบออกมาก็จะมีคือเนื่องจากว่าเราใส่สารลงไปด้วยเพื่อให้มันแอนตี้แบคทีเรียแล้วก็มาทดสอบการซักล้างด้วยว่ามันแอนตี้เป็นยังไงนะครับผลที่ได้คือมันสามารถที่จะแอนตี้แบคทีเรียได้นะครับอันนี้ทั้งแกมบวกแกมลบเลยนะครับอันนี้ก็คือผลทดสอบพวกเปลวไฟหรือการกันไฟนะครับแล้วก็อันนี้ผลออกมาก็โอเคนะครับก็คือให้ผลทางโพซิทีฟก็คือมันไม่สามารถลุกติดไฟได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาตัวนี้เอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่ทำออกมาก็คือเป็นกระเป๋ากักเก็บความร้อนนะครับอันนี้ที่ทำออกมานะครับแล้วก็ตัวที่สองก็คือตัว sleeping bag ที่ทำออกมาก็คือตัวนี้คือเราจะยัดตัวแผ่นนอนูเว่นที่ได้จากใยตาลผสมโพลีเอสเตอร์เนี่ยความหนาคือใช้ความหนาคือ20มิลนะครับสัดส่วนก็คือ60ใยตาล40โพลีเอสเตอร์ยัดใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ทำเป็นถุงนอนออกมาอันนี้ทำเป็นฉนวนกันหลังคาใช้ความหนาคือ30มิลนะครับอันนี้นะครับก็ทำเป็นฉนวนกันหลังคานะครับตัวต่อไปก็คือเอาไปใส่เป็นตัวแพดดิ้งข้างในไม่ใช่ตัวผ้าข้างนอกนะผ้างนอกยังไม่ได้ทำนะครับเอาเป็นตัวแพดดิ้งคือกักเก็บความร้อนที่อยู่ในตัวกาเมนต์นะครับหรือตัวเสื้อนะครับตัวเสื้อแจ็คเก็ตนะครับอันนี้อยู่ในขั้นตอนการที่เราร่วมมือกับเอกชนนะครับตรงนี้เราร่วมมือกับบริษัทผลิตอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับซึ่งเราก็เนื่องจากบริษัทนี้เนี่ยได้เข้ามาฟังแล้วก็มีความสนใจก็เลยทำก็คือทำการทดลองร่วมกันนะครับก็คือเอาเส้นใยตาลเนี่ยเอาเข้าไปใช้คือเอาไปผสมกับเศษของ PVC เนื่องจากว่าไอ้ PVC เนี่ยคือบริษัทนี้ทำกระเบื้องยางนะครับผลิตกระเบื้องยางขายแล้วเวลาตัดกระเบื้องยางเนี่ยมันมีเศษ PVC เนี่ยเหลืออยู่เยอะมากนะครับเขาก็เลยเอาเศษ PVC เนี่ยมาบดแล้วก็เอาเส้นใยตาลเนี่ยใส่เข้าไปประมาณ 15% ตอนนี้อยู่ระหว่างทดลองทำสูตรซึ่งมีบางส่วนที่ออกมาแล้วก็โชว์อยู่ด้านหลังห้องนะครับก็เอาใส่เข้าไปตอนนี้ที่มาให้ดูเนี่ยประมาณ 15% นะครับตอนนี้ก็กำลังทำอยู่ว่า อยากจะได้เส้นใยตาลที่มันโชว์จริงๆอยู่บริเวณผิวหน้าอันนี้นะครับก็กำลังทำอยู่นะครับตัวอีกตัวหนึ่งที่ทำอยู่ก็คือตัวเส้นได้นะครับตรงนี้เราผัดปั่นแบบริงสปินนิ่งนะครับก็ใช้อัตราส่วนเส้นใยตาลที่แตกต่างกันมี30 50แล้วก็70นะครับแล้วก็ทำออกมาผลิตเป็นเส้นได้ออกมาอยู่ในช่วงทดลองเช่นเดียวกันก็คือเส้นได้เนี่ยเราทำออกมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับปริมาณเส้นใยตาลถามว่าถึง30ถึง7 30% มั้ยอันนี้ลดลงไปนิดหน่อยนะครับตรงนี้ที่เราทำออกมาก็อยู่ในช่วงประมาณ20ถึง 25% นะครับลดลงไปนะครับเนื่องจากว่ามันยังมันเกาะฝ้ายยังไม่เต็มที่นะครับอันนี้ก็คือสัดส่วนที่50%นะครับเส้นใยตาลแล้วก็ 50% ใยฝ้ายนะครับที่ทำออกมานะครับอันนี้ก็เส้นใยตาล70นะครับก็เส้นใยฝ้าย30เรายังไม่ได้ไปทอนะครับแค่ผลิตขึ้นมานะครับตรงนี้เราทำขึ้นมาใช้เครื่องปั่นแบบริงสปินนิ่งนะครับไม่ได้ใช้แบบมือปั่นนะครับอันนี้นะครับเราคัดแล้วก็ผสมกับเส้นใยฝ้ายสีชมพูก็คือตัวเส้นใยตาลนะครับเส้นใยตาลที่เราทำไปเอาไปผสมกับเส้นใยฝ้ายสีขาวนะครับอันนี้ก็คือต้นทุนบางคนก็จะถามว่าแล้วต้นทุนมันเป็นยังไงนะครับต้นทุนนะครับอันนี้คือเส้นใยที่ไม่ผ่านการทำสะอาดเนี่ยก็คือระหว่าง0ถึง3บาทนะครับก็คือแล้วแต่นะครับก็คือบางที่เขาก็ขายบางที่ก็ไม่ขายนะครับเช่นที่ผมไปเอามาเนี่ยไม่ได้ขายแต่ที่ที่ขายก็ทีก็เขาคิด3บาท5บาทก็แล้วแต่นะครับอันนี้นะครับก็รวมค่าแรงเข้าไปก็จะแพงขึ้นนะครับเส้นใยที่ผ่านการทำสะอาดโดยการล้างน้ำอย่างเดียวก็ราคา28บาทนะครับไม่รวมค่าแรงนะเส้นใยที่ผ่านการลอกแป้งก็54บาทนะครับที่ผ่านการกำจัดเสือปกก็114ที่ผ่านการฟอกขาวด้วยกำจัดเสือปกด้วยก็134มันก็จะแพงขึ้นตามลำดับยิ่งเท่าเกิดบวกค่าแรงเข้าไปตอนนี้ค่าแรงมันเพิ่มขึ้นราคาก็จะแพงขึ้นอันนี้นะครับอันนี้ถามว่ามันเยอะไหมจังหวัดเพชรบุรีตาลนี่คือจากการข้อมูลจากเกษตรกลุ่มเกษตรอำเภอนะครับงานเกษตรอำเภอนะครับก็จะพบว่าปริมาณตาลทั้งปีนะครับที่ผลิตเมื่อปี56นะครับที่ออกมาที่เกิดจากการสำรวจนะครับก็มีประมาณ1แสน1ประมาณพื้นที่เก็บเกี่ยวนะครับก็ประมาณเท่านี้นะครับพื้นที่เพาะปลูกก็ประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็ปริมาณตันก็คือประมาณ 1,968 ตันนะครับปริมาณตาลผลตาลที่ออกมาหรือตาลสุกที่ออกมาประมาณนี้นะครับแต่อาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มชาวบ้านเนี่ยเขาจะเอาพูดง่ายคือตัดตาลออกมาก่อนเพื่อเอามาจำหน่ายเป็นลักษณะของลูกตาลที่ตาลสดนะครับผมไม่ใช่น้ำตาลสดนะตาลสดตาลเฉาะที่วางขายอยู่คือเขาจะตัดตรงนั้นมาก่อนเนื่องจากตรงนั้นจะได้ราคาดี
คือได้ราคาดีแต่ตอนปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่จะขึ้นไปตัดตาลตรงนั้นเนี่ยก็จะมีน้อยลงทุกวันนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะปล่อยให้แก่นะครับแล้วก็ได้เป็นตาลที่สุกออกมาแล้วก็เอามาทำเป็นแป้งตาล นะครับอันนี้นะครับนี่ก็เราก็โอเคได้ความร่วมมือจากทั้ง3ท่านนี้ในการทำร่วมกันช่วยในการทำวิจัยครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับผมอันนี้ก็ขอบคุณมากครับจะไปเร็วนิดหน่อยครับผมครับผมไม่ทราบว่ามีคำถามจากทางผู้ฟังไหมครับครับครับผมอาจารย์ครับอาจารย์ครับหลายหน่วยงานครับอาจารย์ครับ7 10เกือบ10เกือบ7 8หน่วยงานนะครับอาจารย์ครับผมครับอาจารย์ได้เยอะครับผมคือตอนนี้ถามว่าครับตอนแรกน่าสนใจที่บอกสัญญาณเป็นสัญญาณครับผมใช่ครับน่าจะทราบอยู่ตอนนั้นได้เยอะเลยใช่ครับผมครับผมซึ่งตอนที่ดูนี่ก็ยังไม่ได้จอดยังครับผมตอนนี้ก็คือยังเดี๋ยวกำลังดำเนินการวิจัยอยู่ตอนนี้อยู่ในขั้นวิจัยพวกรายละเอียดเชิงลึกลงไปอีกมันมีอะไรเด่นไหมเส้นใจตาเห็นที่ตายก็คือจำเป็นเนี่ยก็คือแบบซีบักชีเนี่ยครับคือเส้นใยตรงนี้เนี่ยมันเป็นเส้นใยกลวงเนี่ยถ้าเกิดเราพิจารณาเส้นใยธรรมชาติตัวหนึ่งที่เป็นเส้นใยกลวงนะครับก็คือตัวนุ่นถ้าเกิดเราดูนะก็คือหนึ่งก็คือถ้าเกิดกลวงปุ๊บเมื่อไหร่เป็นเส้นใยกลวงเนี่ยสมบัติในการกักเก็บความร้อนเนี่ยก็ให้จะดีนะครับอันนี้ก็คือเนี่ยคือจุดเด่นของมันเลยนะครับอันนี้นะครับเราก็เลยเอามาทำตรงจุดนี้นะครับอันนี้แล้วก็อีกตัวนึงก็คือการทนต่ออุณหภูมิที่สูงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเท่าที่คุยกับทางบริษัทไทยนาโนเว่นที่เอาไปทำเป็นตัวชิ้นส่วนของรถยนต์เขาก็บอกว่ามันขึ้นรูปได้ก็คือสามารถทนความร้อนได้ค่อนจะสูงนะครับตอนนี้ก็คือเขาบอกว่าเขาทำที่ประมาณ200ถึง220หรือไงเนี่ยผมไม่แน่ใจนะคือเขาบอกประมาณ200เนี่ยก็คือเขาทำที่อุณหภูมิประมาณนี้ก็คือสามารถทนได้ที่เขาบอกคือมันไม่ลุกติดไฟครับผมไม่ติดไฟก็คือเขาเอาไปอัดขึ้นรูปอะครับผมเอาไปขึ้นรูปเพื่อทำเป็นชิ้นส่วนรถยนต์ก็คือมันไม่ติดไฟอะครับผมครับผมใช่ก็คือถ้าเกิดเทียบกับใยกล้วยแล้วอะไรแล้วเนี่ยเขาบอกเส้นใยกล้วยเนี่ยมันจะติดไฟได้ไหวมากเลยครับผมคือที่เขาเคยทำมาครับผมครับผมแล้วตอนนี้กำลังพัฒนาต่อก็คือแนวทางพัฒนาตอนนี้เนี่ยก็คือเราร่วมมือตอนนี้ดูผลก็คือจากบริษัทไทยวัสดุไอ้ไทยผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่เรากำลังดำเนินงานร่วมกันอยู่นะครับตอนนี้ก็คือเขาจะเอาสูตรมาให้ดูแล้วก็จะดูว่าปรับปรุงยังไงอะไรยังไงแล้วก็จะทำตอนนี้ทำร่วมกันอยู่นะครับแล้วก็ตัวเส้นได้นี่คือจะทำคือตอนนี้เป็นงานวิจัยของตัวผมเองก็คือทำร่วมกับนักศึกษานะครับก็ทำงานร่วมกันก็คือจะดูว่าหลังจากที่เราทำเส้นได้ขึ้นมาเราไปทอผ้าดูอะไรดูนะครับแล้วก็ดูสัดส่วนออกมาอะไรออกมาดูว่าเป็นยังไงเหมาะหน้าใสไหมอะไรไหมนะครับเมื่อเทียบกับเส้นใยอื่นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของกระดาษก็มีอาจารย์ผอ.ส.จรูญก็ตอนนี้กำลังเอาไปดำเนินการเพราะว่าถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยถามว่าต้นทุนมันต่ำไหมต่ำมากบางทีเราไม่จำเป็นต้องเอาไปทำการฟอกขาวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปทำการแค่ล้างน้ำใส่เครื่องซักผ้าปุ๊บเครื่องซักผ้าคือใส่ถุงตะข่ายแล้วก็ล้างน้ำหรือถุงอะไรก็แล้วแต่ผ้าใส่ผ้าแล้วก็ล้างน้ำแล้วก็เอาไปทำเป็นลักษณะของกระดาษมันก็ได้ทันทีเลยอันนี้ครับผมก็น่าสนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างมูลค่าสิ่งที่เหลือทิ้งซึ่งปริมาณถามว่าเหลือเยอะไหมวันหนึ่งนี่เขาทำการผลิตแป้งตาเนี่ยใช้ลูกตาลไม่ต่ำกว่า 1,000 ลูกนี่คือแค่ชุมชนเดียวหรือบ้านเดียวนะแค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวขั้นต่ำก็คือ 1,000 ลูกฉะนั้นเนี่ยเส้นใยต่อวันนะถ้าเกิดตีเป็นเส้นใยแห้งเนี่ยมีประมาณ20กิโล20กิโลเส้นใยแห้งถามว่าเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่ถามว่าถ้าเกิดกลุ่มชุมชนเล็กๆถามว่าไปทำต่อหรือบ้านเขาจะไปทำต่อทำได้ไหมก็ทำได้ครับผมชุมชนตัวเล็กเพชรบุรีมีสามตันแสนตันครับตรงนี้ลูกตาลครับผมที่ออกมาถ้าเปลี่ยนมาเป็นเส้นใยแห้งนี่จะเท่าไหร่ก็มันได้ 15% นะครับคือ 15% ครับผมคือเส้นใย100กรัมก็คือได้เส้นใยไอ้ตาล100กรัมลูกตาล100กรัมได้เส้นใยก็15กรัมหรือ15กิโลก็ได้เส้นใยไอ้โทษทีเส้นใย100กิโลได้ตาล100กิโลจะได้เส้นใยประมาณ15กิโลถ้าเกิดเป็นเส้นใยแห้งก็เหลือประมาณ5กิโลนะครับเส้นใยเปียกนะ15กิโลนี่คือเส้นใยเปียกถ้าเกิดแห้งแล้วมันลดลงมาครับผมเหลือประมาณ5 กิโลได้ลดลง3เท่าครับผมครับผมจังหวัดเดียวครับผมก็จะมีที่สงขลาที่เยอะอีกซึ่งอาจารย์พันยศก็จะทำงานวิจัยด้านนี้อยู่เหมือนกันคือตรงนี้เราถือว่าเราโชคดีที่ว่าโรงงานที่ทำไทยนอร์เวย์เนี่ย
นี่อยู่ติดกับแหล่งผลิตตาเลยฉะนั้นเนี่ยมันก็จะโคกันได้อะไรกันได้ครับผมตอนนี้เราพยายามจะให้โคกันครับผมครับผมขอบคุณครับครับก็เดี๋ยวขอเรียนเชิญนะครับอาจารย์กฤษดาครับมอบของที่ครับมอบของที่ระลึกนะครับเดี๋ยวเบรกครับ